วัสดีครับวันนี้ครูนุกมากับอักษรอ n นเลิร์นสำหรับวิชาคณิตศาสตร์คาบนี้นะครับเราจะขึ้นเรื่องเกี่ยวกับการวัดนะครับการวัดความยาวาการวัดความยาวนี้มีวิธีการวัดหลายวิธีเลยนะครับเครื่องมือวัดก็มีหลายแบบหน่วยที่ใช้ก็มีหลายหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นคาบนี้นะครับนักเรียนก็จะเรียนกับครูนะครับแล้วพอนักเรียนเรียนแล้ว ตรงไหนอยากทบทวนเพิ่มเติมอยากอ่านเพิ่มเติมนักเรียนสามารถทบทวนแล้วก็ฝึกเพิ่มได้จากหนังสือเรียนคณิตศาสตรป์ปสามเล่มหนึ่งของอักษรน,นะครับอนักเรียนมาดูกันเลยครับวิธีการวัดความยาวนะครับสําหรับข้ามนี้จะเป็นการวัดความยาวที่เป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรนะครับอถ้านักเรียนลองนึกถึงสถานการณ์ว่านักเรียนเอาโต๊ะสี่ตัวมาวางต่อกันนะครับนักเรียนจะ บอกความยาวของโต๊ะ4ตัวนี้ที่ต่อกันแล้วนี่ได้ยังไงนะครับนอกจากเราวัดได้แล้วนะครับจำนวนความยาวที่ได้มาเรายังจะต้องเจอกับปัญหาทางคณิตศาสตร์นะครับเอาความรู้ทางคณิตศาสตร์เทาเรียนมาตลอดเทอมนี้นะครับทั้งบวกลบคูณหารเอามาใช้กับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาวได้นั่นเองนะครับพูดถึงการวัดความยาวในที่นี้นะครับคาบนี้ครูจะเจาะลึกเฉพาะการวัดความยาวที่เป็น เซนติเมตรและมิลลิเมตรครับหน่วยวัดที่เป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรเนี่ยนะครับเหมาะที่จะใช้กับใครเหมาะที่จะใช้กับอุปกรณ์สิ่งของวัตถุที่มีความยาวไม่มากนักไม่มากแค่ไหนไม่มากขนาดที่ว่านักเรียนสามารถถือหรือโอบหรือเทียบกับความยาวตัวนักเรียนได้เนี่ยครับการใช้ความยาวในหน่วยเซนติเมตรและมิลลิเมตรเนี่ยนะครับ ถือว่าโอเคเลยเหมาะมากที่จะใช้กับสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งของทัท่วๆไปรอบๆตัวของเบตเตอเลดของเล็กๆปากกาดินสอแว่นตาอย่างเงี้ยครับเหมาะมากครับจะวัดความยาวเป็นเซนแล้วก็เป็นมินแลแเราจจะเรียกสั้นๆว่าเซนกับมิลใช่ไหมครับคำเต็มๆคือเซนติเมตรกับมิลลิเมตรนะครับอครูให้ดูส่วนของไม้บรรทัดตามรูปนี้นะครับ ในรูปนักเรียนจะเห็นส่วนของไม้บรรทัดนักเรียนทุกคนน่าจะมีไม้บรรทัดอยู่แล้วนะครับในไม้บรรทัดนี่นะครับจะมีฝั่งที่สเกลนะครับหรือช่วงความยาวที่ใช้ในการวัดนะครับมีหน่วยเป็นเซนติเมตรในส่วนที่เป็นเซนติเมตรก็คือที่เป็นตัวเลขกำกับนะครับในส่วนที่มีตัวเลขกำกับเริ่มที่เลข0นย์เลข1เลข2เนี่ยนะครับแต่ละช่องที่มีเลขกำกับอย่างนี้1ช่องนะครับครูจะเรียกว่าอย่างนี้เรียกว่า1ช่องใหญ่เนาะ นะครับครูจะเรียกว่า1ช่องใหญ่อย่างนี้นะครับนักเรียนสังเกตนะครับที่แม่บรรทันทนักเรียนเนี่ยนะครับตรงช่องใหญ่ครับขีดตรงที่เต็มเซนติเมตรนี่ขีดเขาจะยาวเห็นไหมครับขีดเขาจะยาวกว่าขีดอื่นๆที่อยู่รอบๆนะครับก็เลยเรียกเขาว่าช่องใหญ่หรือขีดใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับคราวนี้นะครับหนึ่งช่องใหญ่นี้จะเท่ากับ1เซนติเมตรเหมือนที่รูปเขียนกำกับไว้เลย นะครับเพราะฉะนั้นถ้าของมีความยาวเท่ากับ1ช่องนี้พอดีก็จะเรียกว่าความยาวเท่ากับ1เซนติเมตรครับแล้วนักเรียนสังเกตดูขีดเล็กๆที่แบ่งช่องใหญ่นี้เออกเป็นช่องเล็กๆเท่าๆกันนี่นะครับขีดเล็กๆนี้แบ่งเป็นกี่ช่องเอ่ยนักเรียนลองสังเกตไหมบันทัดตัวเองนะครับเขาแบ่งเป็น10ช่องพอดี10ช่องนี้นะครับเราจะเท่ามีความยาวเท่ากับ10มิลลิเมตรนะครับ สิบช่องนี้มีความยาวเท่ากับสิบมิลิเมตรเพราะฉะนั้นหนึ่งช่องเล็กก็คือหนึ่งมิลิเมตรครับอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องรู้ในตอนนี้คือทันทีที่เรียนมองไปที่ไมบ้บรรทัดครับนักเรียนเห็นช่องวัดนะครับมีหน่วยในการวัดเป็นเซนติเมตรแล้วมีช่องเล็กๆ10ช่องนะครับช่องเล็กๆนั้นแต่ละช่องก็คือช่องละ1ม mm, mm ิลลิเมตร10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรหรือ1เซนติเมตรเท่าก mm ับ10มิลลิเมตร อันนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องรู้ทันทีเลยที่นักเรียนหยิบใบบรรทัดขึ้นมาดูนะหลังจากนี้ไปนะครับนักเรียนหยิบใบบรรทัดขึ้นมาดูในสเกลที่เป็นเซนติเมตรนักเรียนต้องเข้าใจตรงนี้ทันทีว่าทําไมช่องมันถึงแบ่งแบบนี้นะครับคราวนี้พอเรารู้จักว่า1นเซนติเมตรมีขนาดเท่าไหร่แล้วนะครับหมิลลิเมตรมีขนาดความยาวแค่ไหนออาอยากรู้ว่าแค่ไหนนักเรียนก็ดูที่ไมบบรรทัดเนาะนะครับเราจะวัดความยาวของสิ่งของได้ยังไง นะครับวิธีการวัดความยาวครับขั้นตอนที่1นะครับนักเรียนก็วางสิ่งของที่ต้องการวัดไว้กับที่อาจจะวางไว้ที่พื้นหรือที่โต๊ะก็ได้นะครับจะให้ดีนะครับพื้นควรจะเป็นพื้นราบไม่เป็นพื้นเอียงเพราะว่าจะได้ง่ายในการวัดของไม่กลิ้งหนีไปไหนนะครับแล้วก็เปรียบเทียบได้นะครับมันก็จะตรงนะครับเส้นก็จะไม่เอียงนะครับช่องก็จะไม่เอียงไม่เบี้ยวนะครับจากนั้นครับ เอาไม้บรรทัดไปวางไว้ใกล้ๆนะครับอ่าโดยที่ทาบไม้บรรทัดลงไปให้ด้านใดด้านหนึ่งของสิ่งของตรงกับจุดเริ่มต้นของเครื่องมือวัดหมายความว่าถ้าครูจะวัดดินสอนะครับครูจะวัดดินสออย่างในรูปนะครับครูเอาไม้บรรทัดไปทาบปุ๊บให้ตรงเริ่มต้นก็คือเลขศูนย์ครับขีดศูนย์หรือเลขศูนย์ขีดเริ่มต้นของไม้บรรทัดเนี่ยตรงกับสิ่งที่นักเรียนจะต้องการวัดนะครับตรงกับด้านด้านหนึ่งอย่างเห็นรูปไหมครับมีเส้นปะาํากับมาช่วยนะครับอย่างนี้ นะครับก็แปลว่าด้านนี้นะครับก็ต้องตรงกับจุดเริ่มต้นของไม,ม้บรรทัดไม่ได้หมายความว่าต้องตรงกับขอบไม,ม้บรรทัดนะหลายๆคนจะเข้าใจว่าเออเอามาตรงกับขอบไม,ม้บรรทัดนะครับซึ่งไม่ถูกนะครับขอบไม,ม้บรรทัดอยู่ตรงนี้ไม่มีสเกลวัดเห็นไหมครับบางคนเอาของที่จะวัดมาวางตรงนี้อย่างนี้ถือว่าผิดนะครับสิ่งที่ถูกต้องก็คือนักเรียนต้องวางขอบด้านหนึ่งของสิ่งของสิ่งของหรือปลายด้านหนึ่งของสิ่งของเนี่ย ให้ตรงกับขีดศูนย์หรือตรงกับตัวเลขศูนย์พอดีแบบนี้นะครับจากนั้นก็ดูปลายอีกด้านหนึ่งครับดูปลายอีกด้านหนึ่งนะครับว่าอีกด้านหนึ่งนะครับยาวเท่ากับช่องที่เท่าไหร่หรือยาวเท่าไหร่ได้เลยนะครับก็อ่านความยาวจากด้านนี้ได้เลยนะครับลองดูรูปนี้นะครับรูปนี้ดินสอยาว10บเซนติเมตร5้ามิลิเมตรเขาดูยังไงนะครับนักเรียนดูรูปขยายนะครับตรงช่อง10บมิลิเมตรครับนักเรียนเห็นไหมครับ ช่อง1 mm. ิบมิลิเมตรนี่ตรงนี้นะครับอ่าขยายรูปหน่อยนะครับช่อง10บมิลิเมตรนะครับจะเห็นว่าตรงขีดเส้นประตรงนี้นะครับคือบริเวณความยาวเท่ากับปลายดินสอที่ครูจะวัดใช่ไหมครับ10เซนติเมตรคือขีดยาวที่มีเลข1ิเขียนกำกับตรงนี้แล้วก็มีช่องเล็กๆครับหนึ่งสองสามสี่ห้ามาช่องเล็กอีกห้าช่อง น,นั่นหมายความว่าเท่ากับสิบมิลลิเมตรแล้วก็ห้าช่องเล็กๆก,ก็คือห้ามิลลิเมตรนะครับห้าห้ามิลลิเมตรนะครับเห็นไหมครับก็จะดินสอนี้ก็สามารถบอกความยาวได้ว่าดินสอนี้ยาวเท่ากับส0บมิลลิเมตรสิบเซนติเมตรกับอีกห้ามิลลิเมตรแบบนี้เห็นไหมนะครับไม่ยากเลยนะครับลองดูตัวอย่างถัดไปครับถ้าต้องการวัดความยาวของยางลบบ้างามียางลบอย่างนี้ครับขั้นตอนที่หนึ่งทยังไงครับ เอาไม้บรรทัดมาทาบใช่ไหมครับให้ปลายด้านหนึ่งของสีที่ต้องการวัดตรงกับขีดเริ่มต้นหรือขีดศูนย์นะครับของไม้บรรทัดหรือของเครื่องวัดที่เราจะวัดจากนั้นนะครับเราก็ดูปลายอีกข้างหนึ่งว่าตรงกับขีดที่เท่าไหร่นะครับซูมขึ้นมาให้ดูนะครับขยายขึ้นมาให้ดูก็จะตรงกับเลย4เซนติเมตรมาแล้วเลยมาอีก1 2 3 4 5สี่ห้าห้าช่องพอดีอย่างนี้ก็จะเท่ากับ สเซนติเมตรห้ามิลลิเมตรนะครับหรือสี่สิบห้ามิลลิเมตรก็ได้วิธีการดูว่าเป็นสี่ิบ้ามิลลิเมตรคือนักเรียนนับทุกๆุกหนึ่งเซนติเมตรเท่ากับสิบมิลลิเมตรใช่ไหมครับนักเรียนก็นับเพิ่มทีละสิบนะครับสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเซนติเมตรที่สี่ก็คือสี่สิบมิลลิเมตรครับอ่าสี่สิมิลลิเมตรแล้วก็มีอีกห้ามิลลิเมตรตรงนี้นะครับรวมกันก็ได้เป็นสี่สิบห้ามิลลิเมตรนั่นเองนะครับนักเรียนจะบอกเป็นมิลลิเมตรอย่างเดียวหรือบอกเป็น เซนติเมตรกับมิลลิเมตรก็ได้ครับสองตัวนี้มีค่าเท่ากัน,นลองดูตัวอย่างการวัดตัวอย่างถัดไปครับวัดความยาวของปาก,กานะครูมีปาก,กาด้ามหนึ่งนะครับตามรูปภาพนี้เห็นไหมครับเราจะวัดขั้นตอนแรกทำยังไงครับเอาไม้บรรทัดมาทาบาปลายด้านหนึ่งของปาก,กาต้องตรงกับขอบไม้บรรทัดหรือตรงกับขีดเลขศูนย ตรงกับขีดเลขศูนย์นะครับไม่ใช่ตรงกับขอบไม้มรรทัดนะอ่าปลายด้านหนึ่งของปากกาต้องตรงกับขีดเลขศูนย์แบบนี้นะครับแล้วก็มาดูความยาวที่ปลายอีกข้างหนึ่งของปากกาว่ายาวอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไปตรงกับขีดไหนนะครับอ่าครูซูมขึ้นมาให้ดูนะครับแบบนี้เห็นไหมครับอยู่ระหว่าง14กับ15เลย14มาแล้วนะครับเลย14เซนติเมตรมาแล้วก็นับครับว่าเลยมากี่ช่องช่องเล็กๆคือช่องมิลลิเมตรใช่ไหมครับ ตอนนี้มี14เซนติเมตรแล้วนโทดไว้ก่อนนะครับ14เซนติเมตรนะครับแล้วมานับช่องมิลลิเมตรครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ามิลลิเมตรพอดีช่องตรงนี้ได้ห mm. ้ามิลลิเมตรนเพราะฉะนั้นเราก็ความยาวมารวมกันครับเป็นเซนติเมตรกับมิลลิเมตรได้เป็นปากกาด้ามนี้ยาว14เซนติเมตรห้ามิลลิเมตรนะ ไหมครับฝึกวัดเยอะๆนะครับยิ่งวัดเยอะเรายิ่งวัดได้คล่องแคล่วนะครับตัวอย่างถัดไปครับวัดความยาวของสิ่งของนี้ที่กําหนดให้อะไรครับเนี่ยอาจจะเป็นเชือกหรืออาจจะเป็นไม้หรือวัตถุอะไรที่เป็นแท่งยาวๆอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับขั้นตอนแรกเหมือนเดิมนักเรียนก็ให้ขอบด้านหนึ่งตรงกับเลขศูนย์นะครับให้ปลายด้านหนึ่งตรงกับเลขศูนย์ดูความยาวที่ปลายอีกด้านหนึ่งนะครับครูซูมให้ดูนักเรียนจะเห็นไหมครับ เลยสิเซนติเมตรมาแล้วเราก็นับนะครับ1มิลลิเมตร2มิลลิเมตร3มิลลิเมตร4ี่มิลลิเมตรห้ามิลลิเมตรหมิลลิเมตรเห็นไหมครับตรงกับตำแหน่ง6มิลลิเมตรพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะมี14เซนติเมตรตรงนี้อยู่แล้วเลย14เซนติเมตรมาแล้วนะครับกับอีก6มิลลิเมตรที่เหลืออ่านรวมกันได้14ี่เซนติเมตร6มิลลิเมตร หรืออีกวิธีหนึ่งครับถ้าจะบอกเป็นมิลลิเมตรอย่างเดียวนักเรียนนับเพิ่มขึ้นทีละสิบเนาะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยสามสิบหนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยสี่สิบมิลลิเมตรแล้วครับแล้วตรงนี้อีกหกมิลลิหกมิลลิเมตรเล็กๆตรงนี้รวมกันก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยสี่สิบหกมิลลิเมตรเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นก็สามารถบอกเป็นมิลลิเมตรอย่างเดียวก็ได้หรือจะบอกเป็นเซนติเมตรกับมิลลิเมตรก็ได้นะครับสามารถบอกได้ทั้งสองแบบนะครับตัวอย่างต่อไปครับลูกกุญแจยาวเท่าไหร่เห็นไหมครับเริ่มต้นขั้นแรกเร็วขึ้นนะครับขั้นแรกเอาปลายด้านหนึ่งของลูกกุญแจเริ่มที่ขีดศูนย์นะครับต่อจากนั้นครับดูที่ปลายอีกข้างหนึ่งครับ่าเลยห้าเซนติเมตรมาแล้วใช่ไหมครับเราทดห้าเซนติเมตรไว้ก่อนแล้วนับตรงช่องเล็ก หนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะครับก็จะได้เป็นห้าเซนติเมตรกับสี่มิลลิเมตรหรือจะทำเป็นมิลลิเมตรห้าเซนติเมตรก็คือห้าสิบมิลนาหนึ่งเซนติเมตรเท่ากับสิบมิลลิเมตรห้าเซนติเมตรก็ห้าสิบมิลลิเมตรใช่ไหมครับเอาคูณสิบก็ได้เพราะเพิ่มทีละเท่าเท่ากันคือการคูณนะครับสิบคูณห้าได้ห้าสิบบวกอีกสี่ได้ห้าสิบสี่มิลลิเมตรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับการวัดความยาวของสิ่งของ เป็นเซนติเมตรกับมิลลิเมตรง่ายมากๆเลยนะครับนักเรียนนักเรียนแค่วัดความยาวโดยการใช้ไม้บรรทัดหรือเครื่องมือวัดที่มีสเกลเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรนะครับแล้วค่อยๆอ่านความยาวออกมาอย่างระมัดระวังเพียงเท่านี้นักเรียนก็จะได้ความยาวของสิ่งของเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรแล้วครับสำหรับข้ามนี้ครูฝากไว้เท่านี้ครับอย่าลืมกลับไปทบทวนกับหนังสือเรียนคณิตศาสตรป์ป .3 เล่ม1ของอักษรครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน